เช้าเนี่ยฟังเพลงทุกวันคือเพลงแร็ปทุกวันว่องเลยค่ะตื่นเช้ามาก็ฟังแต่พอตกกลางคืนมาฟังเพลงจ๊อบบรรจบซีพีซีพิมซีพิมชาแนล Welcome to พีพิมชาแนลสวัสดีค่ะคุณเช็ดเค้ฟังไปแล้วแบบไอ้ฟังใจนี่คือเช็ดเค้แม่งอย่างเงี้ยตลอดเลยขอพูดก่อนได้ไหมเออให้เธอก่อนเลยคือ MV อ่ะเขาถ่ายทีเดียวปะเขาเรียกว่าลองเทคใช่ไหมลองเทคคล้ายๆกับที่ของแจ๊ดอ่ะที่รอบเดียวอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าลองเทคใช่ไหมเออเราก็แบบมือลั่นใช่ไหมมือลั่นเลิศด่าคืออันนี้ผมไม่ได้ว่าใครหรืออะไรอย่างงี้นะคะคือบางคนอ่ะเขาอ่ะจะจำเนื้อร้องตัวเองไม่ค่อยได้อยู่แล้วเข้าใจใช่ปะคือบางทีพอเขาร้องอย่างเงี้ยเขาก็จะลืมมันเป็นทุกคนไม่ใช่แท็ปเปอร์กับนักร้องก็เป็นจะลืมร้องตัวเองใช่ปะแต่เขาแค่แบบรอบเดียวเขาก็จะพูดงับปากตามเนื้อร้องของเขาได้เป๊ะทุกคำเออคือเขาเจ๋งอ่ะถ่ายยากนะแบบนี้คือพลาดทีนึงคือถ่ายใหม่คือไม่รู้ว่าทีเดียวหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่ามันตรงคำตรงปากเขาก็เจ๋งแล้วอ่ะแล้วคือมันยากตรงที่มัน4คนแม่งมันคอนโทรลยากกว่าคนเดียวเราก็ยังแบบว่าอ่ะเราก็แค่ตัวเรามันก็แค่คอนโทรลแค่คนเดียวแต่นี่4คนอ่ะเราไม่รู้ว่าใครจะพลาดอ่ะแล้วถ้าพลาดคือเริ่มใหม่หมดทั้งหมดอ่ะคิดดูถ้าคนสุดท้ายพลาดไอ้เหี้ยต้องย้อนกลับไปใหม่หมดโอ้ผมว่าเขาไม่น่าจะได้ถ่ายรอบเดียวถ้ารอบเดียวจบนี่คือแบบโอ้โหเทพมากคือต้องทำการบ้านมันเยอะมากสำหรับทั้ง4คนแล้วก็คนถ่ายด้วยโปรดักชั่นก็โหดแล้วก็แรปเปอร์ก็ทำการบ้านมาดีมากคนถ่ายบุ้มก็นับถือคนถ่ายนะเธอเพราะบางทีเขาต้องนั่งความคิดว่าจะหมุนซ้ายจะหมุนขวาจะมองไปไหนใช่ไหมต้องมืออาชีพอะเคซิกไวยิ้มตลอดชอบตรงที่เขายิ้มเขาร้องไปด้วยเขายิ้มแบบมีความสุขอะเคซิกไวคือแบบเพิ่งเริ่มแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาตอนนี้เองนะเว้ยพีทอะเพลงพีทที่พีทกับปัตยาไมอะคือก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยพอเขาออกมาอันนั้นปุ๊บแบบโคตรมาเลยทั้งเพลงเขาเองทั้งไปไซโฟโลจีอะไรโอ้โหเห็นหน้ามาตลอดเลยอะแล้วล่าสุดคือเป็นแรปเปอร์เห็นหน้ามาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แบบผมไม่มีห่างหายเลย yes. แล้วยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าเขาแม่งมีความลึกมากโซลึกสัตว์ทั้งในการเขียนรามในการสัมผัสคำและความหมายในรามเนี่ยโคตรลึกโคตรดีแล้วรามเขาแม่งมั่นใจว่าเขียนยากสัตว์คือนึกออกป่ะพอเราคิดบาออกมาได้บาร์หนึ่งประโยคเนี้ยเราจะพูดประโยคเนี้ยความหมายแบบเนี้ยแต่คุณต้องพูดให้มันเป็นความหมายแบบเดิมโดยที่หาคำที่มันสัมผัสกันแบบฟิปด้วยไม่ใช่แค่สัมผัสธรรมดาคือต้องสลับกับคำกันแต่ความหมายยังเป็นแบบในเรื่องเดียวกันยากนะเว้ยอันนี้มันไม่ได้เน้นว่าสไตล์มิวสิคูลทำให้เท่หรืออะไรอ่ะคือศิลปะจริงๆอ่ะมาเรียนร้องกันบ้างอันนี้เคซิกไวนะคะเป็นไปได้กูจะแรปตั้งแต่ในท้องแม่ในท้องแม่เขามีเลย์แบ็คนิดนึงไม่รู้เรียกเลย์แบ็คไหมแต่มันมีจังหวะหยุดของเขาอ่ะปากกูพร้อมแทบรามที่ซ้อมมาแน่ในเวลาที่พี่น้องกูร้องมานั่งนาทีที่ท้องกูว่างแล้วมันทำให้รู้ว่าใครยังรักกูมั่งอันนี้คือถ้าในความคิดบุ๋มนะในเวลาที่พี่น้องกูร้องมานั่งก็คือเหมือนเพื่อนพวกพี่น้องเนี่ยมานั่งรวมกันเลยนาทีที่ท้องกูว่างคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่มีจะแดกอ่าใช่เออแล้วมันทำให้รู้ว่าใครยังรักกับเรายังอยู่กับเราวันที่เราไม่มีอะไรใช่กูเลยหยุดด่าในเวลาที่สติกูหลุดโอ้โหชอบจังหวะการเว้นนะมันแบบมันหยุดอ่ะแม่งเหมือนเข้ามาแบบเออมันแบบปึ๊บอย่างเงี้ยและความคิดบอกว่าหยุดด่าเป็นเหมือนทางชี้ให้กูหุบปากคนเราอ่ะเวลาแบบโมโหอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ากูอยากด่าแล้วกูโมโหกูอยากด่าและความคิดบอกว่าหยุดอย่าคืออย่าอย่าพอละตั้งสตินิดนึงมันทำให้กูหุบปากคือสมองสั่งปากก็คือหยุดใช่ก็คือการคิดก่อนพูดนั่นแหละใช่คิดก่อนพูดแต่ตีความหมายออกมาได้ขนาดเนี้ยเอาดิก่อนจะฉุกคิดตามด้วยจุดวีดกูว่ามันสุดสัตว์จุดวีดก็คือกัญชาแหละกูฟังบีทตัดคัดเป็นกิจวัตรคือน่าจะแบบทำเพลงอะไรอย่างนี้ป่ะก็คือนั่งฟังบีทแล้วแต่งเพลงนั่นแหละที่กูต้องหยิบจับยัดคำเป็น10บรรทัดก็คือทำเพลงนี่แหละหาคำมาลองเฮ้ยคำนี้ได้ไหมคำนี้ได้ไหมคำนี้ได้ไหมจะบอกว่าเพลงเขาอะรามเขาที่เขาแต่งมันต้องนึกถึงความหมายด้วยไงการที่จะหาแค่คำสัมผัสมาวางเฉยอะมันไม่ได้เขาต้องหาตั้งเยอะแยะมากมายตอนที่เราเขียนเองถ้าเราอยากได้คำสัมผัสเราเขียนมาเลยเว้ยว่าไอ้ที่สัมผัสคำนี้มันมีคำไหนบ้างความหมายยังไงบ้างแล้วค่อยมาช้อปปิ้งเลือกมาวางถ้าความหมายมันได้ก็โอเคตามนั้นซึ่งแม่งยากแล้วกูคิวเพลงเหมือนกับอิสลิกตอนกูฟิปมันอาจจะไม่ใช่คิวแต่ฟังดูซิว่ากูยังคิวดิสกูเลิกพึ่งโชคชะตาหรือว่าคิวปิดเลิกพึ่งโชคชะตาต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนจะหาวิธีสปิดรามให้ยังสติลพีทหาวิธีที่จะเขียนรามเนี่ยให้มันสติลพีทพีทก็คือสันติอะทำให้เพลงเนี่ยมันยังคงแบบว่าไม่ได้ไปทำร้ายใครทำให้โลกนี้แม่งสันติสังคมเนี้ยแม่งอยู่กันอย่างมีความสุขเพลงเขาจะต้องมีความหมายที่สามารถช่วยผู้คนได้กูอยากจะทำเพลงฮิปอันเดอร์กราวกลับมาฮิตยาวติดบนท็อปชาร์ตเป็นอาทิตย์วนไปซิกลาวไม่รู้จะพูดว่าอะไร คือมันสัมผัสเยอะมากแล้วก็โฟของเขาอะเวลาเขาแรปแบบมันมีจังหวะของเขาจังหวะมันฟังแล้วมันได้มันละมุนแล้วมันผมเรสเพคในความตั้งใจเขียนเนื้อของเขามากๆต่อไปนะคะเอฟสันนี่เอาจริงถ้าจะให้พูดถึงเรื่องโฟเรื่องรามนะเหมือนเคซิกเมื่อกี้เลยการโฟเขาคล้ายๆกันนิดนึงจะมีจังหวะหยุดแบบเหมือนเลย์แบ็กนิดนึงอะคล้ายๆกันเนี่ยมีความตั้งใจในการเข
ียนรามอย่างมากรามเขาแม่งต้องเขียนยากแบบตัดผมมั่นใจยกเว้นเขาต้องเก่งมากๆถ้ามันจะเขียนเร็วซิดดาวฟังผมฟิปยาวอยู่กับฮิปซาวชิดสาวสาวกีดว้าวว้าวเด็กๆถาม how to flip อย่างกับพลิกดาว how to hip how speed อยู่บน big cloud เจออิสระเอาเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วมันเป็นความหมายเดียวกันได้ซิดดาวหึงนั่งลงฟังผมฟิปยาวนั่งลงแล้วฟังกูฟิปอยู่กับฮิปซาวที่กูฟิปเนี่ยคือฮิปฮอปซาวคือเสียงเพลงของฮิปฮอปสาวสาวกีดว้าวก็คือเนี่ยที่กูสปิทอยู่เนี่ยสาวสาวกีดกราดเด็กๆถาม how to flip คือเด็กๆถามว่าเฮ้ยพี่ฟิปทำยังไงฟิปยังไงอ่ะอย่างกับพลิกดาวจากดินเป็นดาวอะไรอย่างงี้ป่ะแนวนั้นไม่ใช่ฟิปมันคือการสลับไงเธอฟิปเหมือนพลิกดาวอ่ะพลิกคำนี้ออกมาได้ไงวะแม่งเท่ว่ะพลิกดาวมึงฟิปมากๆอ่ะเหมือนหยิบดาวมาพลิกได้อ่ะ how to hip how speed อยู่บน big cloud big cloud ก็คือก้อนเมฆมันอาจจะแปลได้อีกอย่างนะทุกอย่างเนี่ยบนโซเชียลมันอยู่มันคืออินเทอร์เน็ตอ่ะมันคือ cloud ใหญ่ๆอันนึงที่มันเหมือนจะไม่มีตัวตนแต่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นในเพลงมีหนังมีนู่นมีนี่เนี่ยทุกอย่างที่เราดูกันอยู่มันคือ big cloud อันนึง i cloud แหละคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ i cloud หมายถึงว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโซเชียลทั้งหลายเนี่ยบน big cloud ผมแค่เด็กที่สลีปกับดีมสโมควีดกับทีมวีนอสซิปกับลีนแต่อิปแต่อินเฮียเต็มเลยผมแม่งเฮียเลสเฟกสองคนนี้มากแบบแม่งเก่งมากผมเป็นแค่เด็กที่สลีปกับดีมคือหลับไปกับฝันความฝันคือเป็นเด็กที่มีฝันนอนก็ยังฝันความฝันที่กูอยากจะเป็นเนี้ยสโมควีดกับทีมคืออยู่กับเพื่อนวีนอสซิปกับลีนก็คือกูไม่ได้แดกลีนไม่ได้อีทครีนวีนิดอีทชีสกับครีมและไม่มีวันที่ผมจะลีฟจากซีนเพราะผมเนี่ยไม่มีวันที่จะออกจากหน้าจอมีวันหายไปใช่มีวันหายไปซีนของฮิปฮอปต้องมีเขาอยู่ตลอด I'm still pissed with everybody listen rap song every morning ยังคงแบบว่าสันติกับทุกคนดีกับทุกคนเช้าเนี่ยฟังเพลงทุกวันคือเพลงแรปทุกวันว่องเลยค่ะตื่นเช้ามาก็ฟังแต่พอตกกลางคืนมาฟังเพลงจ๊อบบรรจบ ไม่ได้แรปคอส money calling ไม่ได้แรปเพราะเงินมันเรียกหาผมแรปคอส everybody call me เพราะว่าทุกคนอ่ะเรียกร้องกูก็เลยแรปเพราะทุกคนยังฟังกูอยู่บอกว่าผมเป็นเหมือนแรปบอสบอกว่าผมเป็นแรปบอสก็คือแบบเป็นหัวหน้าของการแรปอะไรเงี้ยผมมีแค่4ลามบีทมี4มีลามมีบีทมันคือคนละอันเนี่ยนะเว้ย my show time โปรดหลีกทางตอนผม4ตามบีทเหมือนกลางปีกเหี้ยทำไมเขาเท่งวะแม่งยิ่งอยู่กับโบราณบีทโอสคูลโอ้โหโบราณบีทอย่านอนลุกขึ้นมาตายไปเลยครับผมแม่งตายกับอะไรแบบนี้จริงๆไอ้เหี้ยเหมือนกลางปีกอยู่กับโบราณบีทไอ้สัตว์คำนี้แม่งมายังไงวะโอสคูลจีบสาวแบบไม่ต้องโทรตามจีบสปิดลามไลท์บูลเลตฟอร์ม AK ฟูลเลตบอกเมเดย์เอฟสันพาสเดอะไมค์ให้ KA ผมว่านะนี่คือฟิปมาสเตอร์ของจริงอย่างที่ KA บอกต่อไปนะคะพาสให้ KA นี่บูมจะบอกว่ายังติดคำอันนี้ได้ตั้งแต่ไซเฟอร์ของเขาเชื่อนะเดทหน่อยยังติดอยู่ในหัวเชื่อนะเดทหน่อยพระเอกต่อยเมื่อโอสคูลเริ่มพาสทูนิวเจนก็คือฮิปฮอปโอสคูลเนี่ยเริ่มส่งต่อให้กับนิวเจนให้กับเด็กรุ่นใหม่ตอนที่พวกกูขึ้นท็อปคลาสกูบอกว่าชิลเฟรนด์ตอนที่กูอยู่บนจุดสูงสุดของฮิปฮอปของโอสคูลของอะไรอย่างเงี้ยกูก็บอกเพื่อนว่าเฮียชิวชิวอ่ะชิวชิวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรน่าจะหมายความว่าแบบนี้นะเด็กๆเขาเรียกร้องแต่แรปฮาร์ดบอกว่าฟิลเด็กเด็กๆก็แบบเรียกร้องอยากให้แบบแรปแบบโหดๆหน่อยอยากให้ KA แรปโหดๆแบบฟิลจัดเต็มอะไรอย่างงี้แต่เขาก็บอกว่าถึงพวกกูจะติดชิวสติลพีซแต่กูก็คิวเป็นเว้ยคือกูอาจจะไม่ได้แรปแบบสายฮาร์ดโซฮาร์ดขนาดนั้นก็แรปชิวชิวสติลพีซสติลพีซก็คืออยู่แบบสงบไม่ได้เลือดร้อนเดือดดาลอะไรขนาดนั้นแต่เฮียพวกกูก็คิวเป็นนะครับผ้าเป็นเหมือนกันเขาผ้าเก่งเลยแหละไม่เคยกดระวังเรื่องพาสเตอร์ไมล์เราผัดกันลุกกันหลับก็เหมือนทุกพยางค์มันมีความหมายในทุกบรรทัดอันนี้จริงจริงสุดๆนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้ทุกคนที่เสพต้องการให้เห็นลึกในเพลงของแต่ละเพลงจริงเนาะโอเคกูให้มึงคิดแคปเจอร์ she don't wanna say พอคิด the dick factor กูให้มึงคิดแคปเจอร์คิดแคปเจอร์นี่ก็เป็นแคปชั่นไหมคิดแคปชั่นไหม she don't wanna say คือเธอไม่อยากจะพูดเพราะคิด the dick factor dick factor factor เนี่ยคือปัจจัยแปลว่าปัจจัยแปลตรงตัวนะดิ๊กคือคิดแต่ดิ๊กแฟกเตอร์ก็คือคิดถึงแต่เรื่องเยะเรื่องคุยอะไรอย่างเงี้ยเอฟสันเคซิกไวกูเรียกมันฟิปมาสเตอร์ก็ฟิปจริงๆฮะฟิปมาสเตอร์เห็นปะอย่างที่เธอบอกคือเขาสองคนทั้งเอฟสันกับเคซิกไวมีการฟิปที่แบบคล้ายกันคำแบบเท่ๆเฟี้ยวๆเหมือนกันฟิปเหมือนกันเห็นไหมก็เป็นฟิปมาสเตอร์เห็นไหมขนาดเคเอยังยกเลยต่อไปนะคะพระราชยาไมคนนี้นี่ผมถือว่าเขาเป็นสายคำสวยความหมายดีน่าจะแบบท็อปๆเลยเพลงล่าสุดที่เราทำ
ของเขาคือเพลงลุงป่ะเพลงนี้ไงกับพีทไงไม่รู้อันไหนมาก่อนคือจะบอกว่าทําเขาสวยงามมากวันก่อนที่เพลงคลิปไปไกลที่บอกว่าพีคอกเนี่ยก็เป็นสายพันลายทําสวยแต่คําสวยเนี่ยในความหมายคือคนละอย่างกันเลยของเขาคําสวยคือคําแบบมันเท่มันเปรี้ยงมันกระแทกมันเป็นการประดิษฐ์ประดอยคําขึ้นมาของพีคอกอ่ะนะแต่ของปัญญาไม้อ่ะมันสวยงามมันแบบมันเหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกของวรรณคดีหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าคําเขาแบบมันมีความไทยแล้วก็แต่ไม่ได้ดูโบราณเลยนะคําเขาอ่ะการโฟกันแรปของเขามันเฟี้ยวมากปูเป็นคนที่อยู่ในพวกอะไรไทยๆอยู่แล้วใช่ปะแล้วปูก็จะชอบคําของเขามากอะไรเงี้ยพวกกูเริ่มจากหลักศูนย์จนตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์จนพวกแม่งต้องจับผิดเจริญกูเลยตัดสิทธิ์จํากัดสิทธิ์ให้หยุดเหมือนกับหักดิบเจริญกูตัดสิทธิ์จํากัดสิทธิ์เนี่ยเจริญจังเลยอ่ะกูก็เลยจะไม่ให้ค่ามึงไม่สนใจอะไรมึงอะไรเงี้ยธรรมดาไม่กูสนเรื่องจุกจิกคุยแล้วเหมือนกับเลือดที่มันสูบฉีดคนฟังนั้นมันเริ่มจากศูนย์ถึงแม้ตอนนี้จะหลักสิบเข้าใจปะคนฟังอ่ะโอเคเขาจะพูดถึงแบบสายโอซากุอาจจะมีคนฟังน้อยใช่ปะเริ่มจากศูนย์ขยับเป็นสิบแต่มันคือการก้าวเว้ยมันคือการก้าวไปเรื่อยๆยังไม่ใช่ร้อยแต่มันเริ่มจากขยับจากศูนย์ไปเลยคือเริ่มจากศูนย์อ่ะถึงแม้จะตอนนี้จะแค่หลักสิบก็ตามกูไม่แคร์กูยังคงจะทำมันต่อไป yes. ให้แรปประดับจิตก่อนที่จะกลายเป็นอัฐิถูกไหมก่อนจะตายจึงเริ่มที่สองขาทิ้งความเชื่อทั้งหมดออกจะเปลี่ยนแปลงเสียงที่จิกกัดให้คนพูดว่าไอสัตว์อยากจะฟังเพลงของปัดอีกตรงนี้นี่โหระว้าวสัตว์จังหวะแม่งโป๊ะมากคือจะเปลี่ยนแปลงเสียงที่กัดจิกก็คือเป็นเปลี่ยนแปลงของคนที่ว่าพวกเฮเตอร์พวกที่แบบว่าเหยียดอะไรอย่างเงี้ยให้พูดว่าไอสัตว์กูอยากจะฟังของปัดอีกอะเมื่อไหร่จะแบบเพลงมันดีเพลงแม่งดีจิกกัดปัดอีกคือนี่คือฟิปคำคือคำมันสลับกูตั้งสติแล้วนั่งพินิจแต่ซิกรามตั้งสตินั่งพินิจแต่ซิกรามเนี่ยน่าจะเคยพูดไปแล้วว่าคำว่าซิกมันคือป่วยแต่ว่าในฮิปฮอปมันคือความเท่มันคือความเฟี้ยวซิกลามคือลามเท่ๆลามที่ดีๆลามที่แม่งโซซิกอ่ะทำเหมือนกับมันเป็นงานคือนั่งพินิจแต่ซิกลามเนี่ยเหมือนกับมันเป็นงานคือการวิจารณ์พวกชิดลามพวกชิดลามก็คือพวกลามแบบไร้สาระลามแบบชิดๆจับคำมาวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาอ่ะซิกลามนะไม่ใช่ชิดลามใช้แรปให้เหมือนวิจารณญาณบันทึกไปตามระยะทางถึงแม้จะเป็นยามิการถึงแม้จุดหมายนั้นมันจะอยู่ไกลตาหรือมันจะหนักหนาสักแค่ไหนกูไม่คิดว่าอุปสรรคทุกคนมันมีในชีวิตอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองแม่งจะหนักขนาดไหนเขาก็ไม่คิดที่จะวางมันหรือไม่คิดที่จะออกจากจุดนี้ที่เขารักไปนะคะชอบตรงแบบว่าบันทึกไปตามระยะทางทุกก้าวที่เราเดินไปมันคือประสบการณ์เราบันทึกไว้ในใจเราในสมองเราแล้วปรับใช้อะไร yes. ถึงแม้จะยามวิการในความคิดบูมคือถึงแม้จะไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยอย่างนี้ปะถึงแม้รอบตัวมันจะมืดมิดไปหมดได้แต่ว่าไม่ก็คือไม่มีใครเห็นด้วยนั่นแหละไม่มีใครเห็นด้วยอย่างรอบตัวมันแบบไม่ได้เป็นใจให้เราแต่กูไม่มีทางจะไม่มีทางที่จะแบบคิดวางไม่ปล่อยไว้แน่นอนกูลุยชอบอ่ะคือดีใจมากเลยที่ได้รีแคปเพลงนี้ผมอ่านแล้วผมแบบรู้สึกดีมากจริงๆ yes. ว่าบูมเชื่อว่าหลายๆคนในช่องบูมอะค่ะก็ชอบแบบนี้คือทั้งเรื่องของวิธีการโฟของทุกคนคือมีความยูนิคของตัวเองเป็นเอกลักษณ์แบบของตัวเองเลยความหมายในรามการสัมผัสคำจังหวะการลงบีทการฟิปการโฟแม่งดีไปหมดอะเพลงเนี้ยโดยเฉพาะแบบความหมายการเขียนรามมันดีมากๆมันจันลงมากๆแม่งเฟี้ยวมากๆคือไม่ได้บอกว่าแบบอื่นไม่ดีนะแต่แบบนี้ก็เป็นความสุดในสายเนี้ยโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะยังลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะไม่ได้ทำเพลงไหนให้ใครก็ขออภัยด้วยนะคะมาเม้นกันเยอะๆก็อย่าลืมที่บอกไปก็คือมาเม้นพูดคุยกันก่อนแล้วก็ค่อยขอเพลงนะคะแล้วก็เข้าไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะโอเคบ๊ายบาย